พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจติดตามภาวะอาการโรคเบาหวานปกติแล้วการตรวจติดตามอาการของโรคเบาหวานนั้นทำได้โดยการวัดระดับฮีโมโกลบิน A1C หรือน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนในเม็ดเลือดแดงครับโดยจะตรวจทุก 2-3 เดือนแต่สำหรับคนไข้เบาหวานในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นธาลัสซีเมียนั้นไม่เหมาะจะตรวจด้วยวิธีนี้ครับซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยเบาหวานทุกกลุ่มแล้วครับผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องติดตามอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อแพทย์จะได้ช่วยวางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและรวดเร็วรวมทั้งกลุ่มที่เป็นธาลัสซีเมียนั้นจำเป็นต้องใช้การตรวจวัดระดับน้ำตาลที่เกาะอยู่บนโปรตีนอัลบูมินซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทุก2สัปดาห์แทนการวัดระดับฮีโมโกลบิน A1C นักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาชุดตรวจและวิธีการตรวจเบาหวานด้วยชุดตรวจไกลเคเตตอัลบูมินประกอบด้วยชุดน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงใช้งานง่ายสะดวกเหมาะกับการใช้งานในสถานพยาบาลทุกประเภทสามารถตรวจวัดได้ทุก2สัปดาห์ช่วยให้แพทย์ติดตามอาการหรือภาวะของโรคเบาหวานในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้รวดเร็วขึ้นสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000